สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวบนหัวเตียงกันค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวหัวเตียงนะคะคือเราได้ไอเดียมาจากคุณจูนนะคะเนี่ยคุณจูรีวิวตรงโซลส่วนตัวแล้วเลยอยากรีวิวตรงหัวเตียงนะว่าเราเป็นยังไงโอเคไปเลยก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเตียงของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวคนเลยเลยเพราะว่าเราเพิ่งตื่นส่วนอันนี้นะคะก็เป็นนาฬิกาปลุกค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนของแบบเป็นต้มหูนะคะแต่ว่ามันเล็กเราเลยไม่อยากให้ทุกคนดูนะคะมีต้มหูหลายต้มหูเลยด้วยมีไฟฉายนะเดี๋ยวได้อยู่จ้าแล้วก็มีอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองทลาค่ะก็จะมีเขียนอยู่ด้านหลังนะคะว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวแกให้ดูเราให้คุณจูมีอันนึงแล้วไม่รู้แน่ใจนะคะว่าให้อันไหนไปซึ่งให้คุณจูรีวิวก็แล้วกันนะคะขอให้แชร์ไปถึงคุณจูด้วยชาแนลทำให้สำเร็จนะแล้วก็มีอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตู้ชั้นของเรานะตู้ชั้นเก็บของซื้อมาตั้งแต่ป.2ในงานโดเรมอนครบกี่ปีไม่รู้เนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเก็บไว้แต่ป.2แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนังยางกับกิ๊บนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเปิดปึ๊บค่ะอันแรกอันนี้นะคะก็จะมีแบบพวกไฟนี่นะก็จะมีฟันค่ะที่ถอนไปมีฟันน้ำนมนั่นแหละแล้วก็มีไฟเก็บชื่อมากับคุณจูนะจูนก็มีนะคะคือชนะแล้วก็มีกิฟต์กับโบผ้าเช็ดหน้าอันแรกเลยนะคะที่แม่ซื้อมาให้แล้วก็ยางมะกรูดของแม่ค่ะแล้วเขาเอามาเก็บไว้นะคะว่าสวยดีอันนี้แม่เป็นของโปรดแล้วก็น่าจะเป็นสายชาร์จนะคะกับหูฟังค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบก็เป็นการ์ดนะคะสำหรับเด็กเล่นนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นหรอกแล้วก็เล่นเหมือนกับแบบปิดเหมือนกับเล่นเป็นการ์ดคือก็เคยเล่นนะอันนี้ก็จะเป็น power bank ค่ะและนี่นะคะก็น่าจะเป็นกล่องโดเรมอนที่ได้มาเหมือนกันเลยคู่กันในซองแต่เดี๋ยวก็จะเป็นสุ่มกับฉลามนะแต่ว่าจะไม่เปิดให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามันเป็นความลับเดี๋ยวให้ต้องคุณจูนมาบ้านเราต้องเล่นด้วยแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็น่าจะหักแล้วแหละเพราะว่าน้องเราไปเล่นนะแล้วก็มีนาฬิกานะคะซื้อมาตั้งแต่ป.4เนี่ยแหละแต่นาฬิกามันไม่ตรงนะคะเลยแอบเก็บเอาไว้เพราะไม่กล้าเก็บเนี่ยไฟขึ้นด้วยไฟสวยด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะคะตรงโซนของเราที่เหลือก็น่าจะเป็นโซนน้องนะคะนี่ก็เตียงน้องแล้วก็ที่ชาร์จ iPad อะไรอย่างนี้นะก็ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย